วัสดีครับวันนี้ Tech Toys พาทุกคนซิ่งกับจักรยานไฟฟ้าจาก Ride Culture ย้ำนะครับตัวนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นจักรยานติดมอเตอร์ไฟฟ้าดีไซน์เขาอาจจะออกแนวเป็นเรโทรมอเตอร์ไซค์หรือเป็นคาเฟ่ไรเดอร์นะครับแต่ก็ยังมีทุกอย่างที่จักรยานควรจะมีนะครับก็จะมีโซ่มีเกียร์7สปีดแล้วก็มีแป้นบันไดนะครับก็เป็นจักรยานธรรมดานั่งให้ดูแว๊บนะมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าหรือจักรยานมาดูตัวไฟฟ้าแล้วกันนะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็น rear wheel motor มอเตอร์จะอยู่ตรงล้อหลังนะครับนี่ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่เห็นไหมผมชอบก็คือว่าส่วนใหญ่จักรยานไฟฟ้าเขาจะดูแบบว่าใหญ่มันบึกๆแบบว่าไม่น่าขับอะไม่ดูเบาอะแต่ตัวนี้คือมันเบามากเลยโครงเขาเป็นอลูมิเนียมแอลลอยคือทนทานนะครับแต่ก็ยังเบาเหมือนเดิมเลยเห็นไหม handling ก็ดีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ว่าไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อะเหมือนจักรยานเป๊ะเลยจักรยานตัวนี้ก็ถือว่าเร็วมากๆนะครับสูงสุด45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเราถีบไปด้วยนะครับก็อาจจะเร็วกว่านั้นได้ด้วยซึ่งการปั่นไปด้วยนะครับเขาก็จะเซฟพลังงานหรือว่าปั่นพลังงานเข้าไปในแบตเตอรี่ของเขาขับได้นานประมาณ60กิโลนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นจักรยานขับในหมู่บ้านอะไรแบบเนี้ยฟีลเน้นดีไซน์เน้นความสวยตัว Ride Culture หรือ Ride Cut เนี่ยเป็นของคนไทยโครงเป็นอลูมิเนียมแอลลอยก็ไม่หนักนะครับแต่ว่าทนทานรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลเลยนะครับแล้วเบาะเนี่ยคือนั่งสบายมากดูดีครับดีไซน์สวยแต่ว่าก็ยังนั่งสบายที่จริงแล้วรู้สึกว่าอาจจะนั่งได้2คนนะแต่ว่าผมไม่แนะนำเพราะว่าก็เป็นจักรยานไฟฟ้าใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ขับไม่เร็วนะครับแล้วระบบเซฟตี้เนี่ยครับหรือระบบเบรกของตัวเนี้ยคือดีมากเลยครับเป็นระบบดิสเบรกน้ำมันนะครับซึ่งก็ไม่เหมือนตัวก้างปูที่เขาบีบกันอันนี้เหมือนเป็นมอเตอร์ไซค์เลยซึ่งก็เซฟตี้สมมตินะผมขับเร็วมากๆเลยเบรกนี้ก็ยังทนทานเอาอยู่นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดสำหรับผมนะครับคือเรื่องฟังก์ชันของ product นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเราจะสังเกตเขาจะมีจอ LCD นะครับซึ่งก็กดเปิดได้ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดกดค้างไหมชึบเขาก็จะบอกความเร็วแบตเตอรี่เราอยู่เกียร์ไฟฟ้าเท่าไหร่เกียร์1ถึง5ขับไปกี่กิโลเมตรแล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าไฟเราเปิดอีกหรือเปล่าซึ่งไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มพัส3วิแล้วก็ไฟหน้าจะเปิดนะครับไฟหน้าคือสวยแถมไฟหลังก็เปิดด้วยนะครับแต่มีอย่างนึงนะครับที่ผมติดกับตัว Ride Card นะครับก็คือไม่มีไฟเลี้ยวซึ่งก็ส่วนหนึ่งเข้าใจได้นะครับว่าเป็นจักรยานไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นจักรยานไฟฟ้าถึงขั้นนี้แล้วนะครับควรจะมีหรือเปล่าคันเร่งนะครับก็อยู่ด้านซ้ายนะครับกดไปด้วยนิ้วโป้งนะครับโอ้ยเดี๋ยวกดไปละฟุ๊บคือพุ่งไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ก็คือแล้วแต่ว่าเราอยู่เกียร์ไหนซึ่งเราก็จะปรับเกียร์ตรงนี้นะครับถึงเกียร์5นะครับแล้วแต่ว่าเราขับอยู่ไหนนะครับในหมู่บ้านก็เกียร์1ก็พอแล้วแล้วก็มีแต่ด้วยโอ้แต่มอเตอร์ไซค์เซฟแน่นอนเสียงน่ารักมากเลยนะครับ Ride Card นี้ก็ชาร์จง่ายมากนะครับเสียบปลั๊ก AC port เสียบเข้าไฟบ้านก็ชาร์จได้เลยนะครับ60กิโลเมตรชาร์จประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วครับผมเดินเข้าในออฟฟิศนะปุ๊บเห็นตัว Ride Card สุดยอดครับดีไซน์สวยมากครับดูตรงดีเทลตรงล้อดีเทลของไฟหน้าเบาะโอ้โหสวยงามเลยนะครับมี2แบบอันนี้เป็นแบบน้ำตาลมีแบบดำล้วนก็ได้ครับแต่ผมชอบแนวเรโทรดีมากกว่าแต่ราคาก็ไม่เบานะครับ 69,000 คุณจะลงทุนไหมแต่ว่าถ้าลองคิดดูนะครับว่าจักรยานเมาน์เทนไบค์หรือเสือภูเขาอะที่เขาขับเป็นโปรเฟสชั่นอลราคาก็ประมาณ 100,000 นะครับแต่ตัวเนี้ยก็ 69,000 ขายเรื่องดีไซน์ขายเรื่องการใช้ไฟฟ้าขับในหมู่บ้านไปเซเว่นลืมเอานำไปถ่ายรูปพอดีไซน์สวยนะในการคาเฟ่ฮอปปิ้งนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าคุณจะลงทุนหรือเปล่า
ุปนะครับจักรยานไฟฟ้า Ride Card เนี่ยเป็น product ที่ดีมากๆเลยนะครับดีไซน์ก็สวยเรื่อง safety ก็ดีใช้งานได้ง่ายสะดวกนะครับใครๆก็ใช้ได้แต่ว่าราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับอันนี้ผม recommend ครับ